เกาะติดคดีฆาตกรรมต่อเนื่อง4 ศพนะคะล่าสุดทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลออกมายืนยันค่ะว่าผลการตรวจ DNA คราบเลือดที่เสื้อของนายจิมมี่ผู้ต้องหาชาวเมียนมาไปตรงกันนะคะกับหญิงเร่ร่อนที่พบกลายเป็นศพอยู่ที่บริเวณแยกลาดพร้าวตำรวจบอกว่าเตรียมจะไปขอหมายจับเพิ่มข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะเราดูความคืบหน้าทางคดีที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจได้นำลายนิ้วมือของผู้เสียชีวิตค่ะไปเปรียบเทียบ DNA นะคะคือนำลายนิ้วมือของศพที่พิมพ์ได้จาก2 นิ้วคือนิ้วหัวแม่มือฝั่งซ้ายนะคะแล้วนิ้วชี้ฝั่งซ้ายค่ะต่อมาก็นำข้อมูลจากตำรวจไปประสานกับทางกรมการปกครองเพื่อไปสอบประวัติย้อนหลังนะคะจนสามารถยืนยันตัวบุคคลของผู้เสียชีวิตได้แล้วทราบชื่อก็คือนางรำพาปัญจพลเวชพิสิทธิ์ค่ะพลตำรวจโทสานิตมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพูดถึงความคืบหน้าทางคดีนะคะบอกว่าผลการตรวจ DNA ล่าสุดที่ออกมาแต่ว่าเป็นผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะนำไปเปรียบเทียบกับคราบเลือดที่ติดอยู่บนเสื้อของนายจิมมี่ซึ่งเป็นผู้ต้องหาเพราะว่าก่อนหน้านี้ยืนยันแล้วว่า3 ศพแรกที่ไปเจอเนี่ย DNA ตรงกันเพราะว่า DNA ของศพรายล่าสุดค่ะก็ไปตรงกับ DNA ที่อยู่บนคราบเลือดของเสื้อนายจิมมี่นะคะแต่ว่านอกเหนือจากการตรวจ DNA ซึ่งจะเป็นหลักฐานสำคัญแล้วเจ้าหน้าที่ยังมีพยานหลักฐานอื่นๆที่สามารถยืนยันการกระทำความผิดของนายจิมมี่ได้ก่อนหน้านี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่ไปจับภาพได้แถววิภาวดีขาเข้าที่เห็นภาพของนายจิมมี่เนี่ยขี่จักรยานมามุ่งหน้าจะไปแถวลาดพร้าวด้วยใช่ค่ะจากนี้เองนะคะพันตำรวจเอกธรัตน์ขออภัยค่ะพลตำรวจเอกนรัตน์มูลสารสาธรนะคะผู้กำกับการสน.พหลโยธินก็บอกว่าขั้นตอนกระบวนการจากนี้ก็จะรายงานเรื่องประกอบสำนวนพร้อมยื่นคำร้องต่อศาลอาญารัชดาพิเศษอนุมัติหมายจับนายจิมมี่ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพิ่มและวันพรุ่งนี้ค่ะจะนำหมายศาลไปอายัดตัวนายจิมมี่จากพื้นที่สถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์มาดำเนินคดีในพื้นที่นครบาลต่อนะคะกระบวนการทำคดีของ2พื้นที่ก็แยกสำนวนกันค่ะเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดนะคะค่ะซึ่งล่าสุดทางตำรวจก็ได้ประสานไปทางญาติของผู้เสียชีวิตแล้วนะคะเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะแล้วก็ต้องการให้ทางญาติมายืนยันว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นญาติจริงๆแล้วก็จะให้สอบประวัติย้อนหลังไปว่าภูมิหลังที่ผ่านมาของผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นยังไงด้วยใช่ค่ะเพราะว่าตรวจสอบมาแล้วนี่สรุปแล้วเป็นฆาตกรต่อเนื่อง4 ศพนะคะ 3 ศพในพื้นที่ปทุมธานีแล้วก็อีก 1 ศพที่พบในพื้นที่พหลโยธินค่ะเดี๋ยวต้องไปดูด้วยว่าเกี่ยวข้องกับคดีของลุงยิ้มที่เสียชีวิตที่เป็นคนเก่าที่คนเก็บของเก่าแล้วก็ขายหนังสือพิมพ์หรือเปล่านะคะคดีก่อนหน้านี้ด้วยว่าจะเป็นฝีมือของนายจิมมี่หรือเปล่าค่ะ